ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับมาถึงเวลาเที่ยงอีกแล้วช่วงนี้เรามีแต่เมนูส้มตำทุกวันครับแต่ว่าเมนูนี้มาใหม่เมื่อวานนาเลบอกตำยังก็ตำแจ่วบักฮุ่งคือตำน้ำพริกมะละกอว่ากันเถอะใส่พริกหลายๆครับใส่พริกเยอะๆจนแบบว่าเขาเรียกว่าตำแจ่วไปเลยนะครับแล้วเขาก็มีเมนูเด็ดตัวนี้ได้มาจากบอโยชิครับนี่ปลาขาวไข่ครับดูไข่เต็มท้องตัวเป้งๆเลยนี่เหมือนจะย่างครับปิ้งปลาขาวไข่กินกับตำส้มตำเนี่ยตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวจะซื้อตัวเป็นๆมาปล่อยในบออยู่เพราะไข่มันเยอะดีครับสดๆเลยเขาเพิ่งติดปลาติดแห่แล้วก็แกมาขายวันละ10 กิโลอ่ะเนี่ยเขาย่างนะครับนี่คนละตัว2 ตัวกินเป็นกับข้าวครับตอนเที่ยงๆครับทาแต่เกลือแล้วก็ไฟอ่อนๆนี่คุณเรียนก็จุดเตาไว้รอแล้วครับถ่านเราไม่มีเราใช้ไม้ลำไยที่สวนครับเยอะนี่ปีกล้วยตัวทานนั่นมันดีอายุได้กระสอบน้อยนึงก็ได้หรอพอดีปิ้งปลาปิ้งฟ้าปิ้งเทาเนี่ยเดี๋ยวหาเกลือมาใส่แป๊บนึงครับดับไว้ทำให้มันทานล้างน้ำแข็งแล้วไงแล้วแต่ออกมาเดี๋ยวนี้แม่โอเกียเด็ดเด็ดเราใส่นะครับอันนี้ไปไทยกว่าฮะไทยเนาะคุณก่อนย้ายปิ้งไข่เต็มต้องเลยครับแต่ว่าก้างเยอะมากอะปลานี่เขากินกับไข่กับคุ้มนะครับแต่เนื้อมันก็หวานมากเลยอะแต่ต้องละเลียดในการกินหน่อยครับไอ้ผมมาเฮ็ดให้ไข่ปลาตะเทียนหรือปลาแซ่บดิลาบวะบ้างที่เราได้ทอดอ่ะทอดกรอบได้กันผมว่าเพราะว่ารสชาติเนื้อมันอร่อยเหมือนกันนะทอดกรอบนี่มันสีนั่นอยู่เฮ็ดให้ไข่ปลาตะเทียนมั้ยแม่นทอดกับหม้ออยู่หม้อแท้หั่นบางๆบางๆแล้วเรือทับเป็นปลาส้มเนาะส้มเรามาทอดอ่ะมันแซ่บนะปลาหนาไข่มันเฮ็ดผสมมาแซ่บเอามาปิ้งอย่างเดียวเนาะปิ้งก็ทอดเนาะเอ้ยสูตรแดนโนมก็ทอดทั้งกระเกตเหมือนกันนะถ้าปลาไม้เนี่ยแกบางหมักผงปรุงรสไอ้ใส่รสดีใส่เกลือทาหนาๆหน่อยแล้วก็น้ำมันร้อนๆลงไปทอดเลยครับสุกมาก้างกินได้หมดเลยก้างมันไอ้ที่ก้างเองก็เกตนะครับมันได้กินหมดกินเมื่อแท้ปิ้งเลยครับนี่บังทีว้าวกิโลละ60 บาทเองก็พอกินนะ5 ตัว60 บาทครับตัวละ10 กว่าบาทอะแต่มันคุ้มอะติดยางเลยครับไฟแห้งไว้ก็หามาแห้งเนาะไม่แรงหรอกไม่แรงหรอกปิ้งปลามันจังสิถ้าไฟอ่อนมันแห้งเนื้อมันแห้งหมดกับเมนูเขาแกก็สับมะละกอไปรอละเดี๋ยวเขาก็จะตำแจ่วบักฮุ่งแจ่วบักฮุ่งนี่บักฮุ่งพริกต้องเยอะๆพริกคือจัดนะครับตำแจ่วบักฮุ่งพริกแบบเหมือนกับตำน้ำพริกมะละกอว่ากันเถอะใส่พริกเยอะๆครับ30 เม็ดเลยวันนี้กินกันจนเงือกแตกเงือกแตกไปเลยเจอเกลือเนาะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนตำส้มตำเองวันนี้ไปแห้งๆมาหน่อยปะพ่อกำลังใส่ทานไหมเดี๋ยวที่เท่าใส่หน่อยไหมอุ้ยกล้วยผมก็ล้นไปละกล้วยก็ล้นแรงไปครับขี้เต่าใส่ให้หน่อยนึงจะได้มะมะไปเดี๋ยวเรียนไปเตรียมเครื่องโอ้วันนี้มะละกอของเราสีออกสุกหน่อยนี่มะครับพ่อจะทำให้สีสันเพิ่มความน่ากินครับปูดองเราเมื่อวานน้ำปูดองไม่อยู่เอามาหนุ่งๆหน่อยน้ำปูดองผักมีงของนอกกินอยู่ให้อยู่ส่วนครับปิ้งปลาตำมะฮุ่งมะขามสิออกไปจังนึงเด้เป็นแก้วบักฮุ่งมะขามน้อยก็มีเนาะเหมาะครับบรรยากาศฮอดขนาดว่านี่แดดดีครับดูวิวแบบแดดๆสุดๆเลยโยพริกแห้งแล้วก็มีนี่ครับโอ้บรรยากาศเนี่ยพริกแห้งเดินตากไว้ส้มตำจะต้องพริกกรอบๆนี้นะครับยอดเผ็ดๆนะครับครับผมนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินปลาปิ้งแบบของฟ้ากันนะครับของที่น่าจะอ่านว่าชนัทนันดูกล้องมาดูหน่อยนี่พี่เขาฝากของมาให้เจ้าของ Facebook เขาบอกไปเที่ยวอุตรดิตถ์มามั้งเอ้ยภาพไหนนี่ส่งของมาให้โรงเรียนมาเราจะเปิดดูแกว่ามันเป็นไส้กรอกแคปชิมาอร่อยครับเมื่อกี้โทรคุยกันแกบอกอร่อยก็เลยจะฝากมาให้โรงเรียนได้ชิมครับแกดูโอ้ปลาโอ้โหไส้กรอกอีสาน
สุดยอดเนี่ยปิ้งข้าวที่หม้อโอ้หม้อครับขอบคุณจัดหลายนะครับนี่นะอยู่ช่วงนี้อยู่สวนมาต้องมาดูแลช่างครับเวลาอย่างขาดตกบกพร่องผมต้องบิ่งไปซื้อไงเสร็จก่อข้าวครับเปรี้ยวๆคนนี้เนี่ยกินกับขิงเนาะขิงกะลำปลีพริกแดพริกสดพริกขี้หนูสดๆโอ้ทำลายไหลเว้ยมาล้างป่าจะกล้าทั้งกันเองโอ้แพ็คมาให้ดีมากเลยแค่ว่าไปชิมมาแล้วเจ้านี่อร่อยจะได้คิดถึงโรงเรียนเอามาให้ชิมดูนี่ครับโอ้สุดยอดหอมกระลำเปรี้ยวพอดีเลยเนี่ยใส่มีวุ้นเส้นตัวข้างในมันเยอะเลยครับเนี่ยป้าโทไปวางกันมากินด้วยกันเนอร์ครับดูสุดยอดสวยเลยครับครับปิ้งเลยป่ะโอเคเดี๋ยวจะได้ไปปิ้งครับโอเคครับนี่ขอพูดอะไรครับโอ้นี่ครับดูไส้กรอกเราตอนเย็นๆนี่มีเมนูเด็ดเลยครับสุดยอดนี่กับตากแดดน้อยนึงโอ้นี่ครับเขาบอกเจ้านี่อร่อยมากกินแล้วคิดถึงโรงเรียนครับได้ส่งมาให้ชิมดูนะครับขอบคุณนักเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราปิ้งตัวสักหน่อยครับเอาละครับกลับมาดูที่ป่าก่อนโอ้ยกำลังเดือดเดือดเลยใช่ไหมเนี่ยกับกำลังเดือดเดือดเลยปลาทุ่งปลานาอยู่ให้อยู่สวนครับดูหืมว่านอนที่คีบไปไหนนอกที่คีบนี่ที่คีบกับรอให้ป่าใกล้สุกก่อนเราถึงจะทำพิธีตำมะละกอครับอุ้ยเหลืองเหลืองอารามชามนะครับดูนี่ครับตัวเดียวจริงๆตัวเดียวกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยตัวใหญ่ครับไข่เต็มท้องเลยนี่ไข่เต็มท้องตรงนี้นะครับย่างไฟอ่อนๆรอป่าเขาสุกแป๊บนึงครับอย่าใจร้อนนะครับพี่เท่าใส่เยอะยิ่งไอ้เจอไส้กรอกข้าวในไฟแบบปูผาไปน้ำมันเนาะย่างมาเนี่ยไฟเราแรงแรงนะครับดูย่างแบบเดียวหนังนี่เลื่องเลยครับส่งกลิ่นหอมไปกับทำมะละกอกันดีกว่าครับมาแล้วครับนี่ตำบักฮุ่งพูดถึงกับเจเดตว่าไปแวะที่อำเภอภูเรือครับร้านอาหารที่อำเภอภูเรือเขาปลูกแก้วมังกรเยอะใส่กระเทียมลงไปพริกลงไปแมลงวันโคตรเยอะเลยนั่งกินข้าวเลยต้องกินข้าวในมุ้งนะกินข้าวในมุ้งครับเพราะว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยเขานิยมเอาขี้ไก่ไปใส่ส่วนแก้วมังกรใส่ส่วนแก้วมังกรแต่ว่าแมลงวันโคตรเยอะสุดเลยครับใส่พริกแห้งตำเจียวบอกพริกบอกเอาใส่ไปเลยเดี๋ยวผมเคยไปกินข้าวในมุ้งอยู่กำแพงเพชรกินข้าวในมุ้งอ่ะแต่ยุ่งหัวคำนี่ยุ่งเยอะที่สุดเลยอันนี้บายุงแต่แมลงวันแมลงวันตัวน้อยเต็มครับอยู่อำเภออยู่แต่อำเภอไส้งามนี่แหละเพราะว่าเอาใส่แก้วมังกรใส่ขี้ไก่ใส่แก้วมังกรเนี่ยมันทำให้รสชาติเลยรสชาติดีว่ะมะนาวนี่ครับสูตรนี่ทำกินแล้วนะมาอร่อยผ่านปลาเลยมะนาวที่สวนใหญ่นี่ใครก็ได้กล้า60 บาทก็มาเอาเด้อก็จะขายซื้อซิปแถมด้วยปลูกไว้ทั้งปีครับน้ำกูดองจากกูดอนใส่แล้วกินมันจะนุ่มๆหน่อยก็ถ้าเติมน้ำไปนิดนึงเพิ่มความหนุ่มโอ้พี่ผมลืมใส่บะทัวใส่ทัวไปนิดนึงเพิ่มสีสันครับเดี๋ยวใส่เลยเคล็ดลับการทำส้มตำแซ่บแซ่บอยู่ที่ปัดน้ำปลาละถ้าน้ำปลาละไม่อร่อยตำยังไงก็ไม่อร่อยปลาละทางอีสานของนี่ครับรสชาตินี้หน่อยทำส้มตำนุ่มดูน้ำลายแตกเลยหรอตามด้วยน้ำปลาละปลากระดี่ใส่เป็นตัวเนื้อจะเหมาะเสียงไฟกำลังโมโหกับไส้กรอกขนาดเลยนี่ครับชีกินเลยปลากระดี่นี่ครับใส่น้ำมันไปช้อนหนึ่งเส้นมันต้องหลายถ้ามีบะเขือบางอย่างใส่บะเขือด้วยกองมาหอดหน่อยละกองหอดอีกหน่อยละอาตาของนะครับจบเจ็กนี่โอเคละอ่ะตำมันดีกว่ายืดมันดีกว่ากันฮะ
ยืนก็ได้สวยทำมาหุ้งหัวบะคาดเนาะไม่ขาดไม่ขาดใส่ผงนัวทุกคนหลับตาแสบไหลแสบไหลอุ้ยต้องใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บยังไงเผ็ดเปรี้ยวหวานใส่น้ำตาลทรายได้น้ำตาลปิ๊บได้ครับสมความอร่อยมะนาวเราไม่ต้องบีบใส่มันน้ำตาลปิ๊บไปนิดนึงไหนละยังน้ำตาลมะพร้าวทำจากมะพร้าวเห็นน้ำตาลละลายแป๊บหนึ่งหอมปลาร้าเลยครับมาถึงเวลาครับใส่เส้นลงไปเจียวเจียวบะฮุ่งนั่นเลยว่าผมว่าเลยนั่นเลยว่าตำเจียวบะฮุ่งให้กินหน่อยเจียวก็คือน้ำพริกน้ำพริกมะละกอแสดงว่าต้องเอาแบบเผ็ดเผ็ดที่สุดโอ้ทำลายอะไรครับสีสันสุดยอดเลยสีสันนี่วงบอกเลยว่ามันเป็นเจียวอีหลีสีสันนี่เดี๋ยวตำเสร็จก็สิได้เห็นแน่นอนตัวนี้มาใส่ของเคอรี่นี่สักมาแล้วครับปิ้งปลาเนาะสุดยอดกินกับข้าวเหนียวกินกับปิ้งปลาไส้กรอกโอ้โหเป็ดหอมปลาล่าปลากระดีสวยครับเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งชิมนะครับเอาเก้าอี้มานั่งชิมอ่ะเอาปลามานั่งชิมเลยมาโอเคเราที่ตำนะครับผมเป็นคนตำส้มตำไม่ค่อยจะชิมนะครับคือตำแล้วกินเลยเนี่ยมะนาวก็ใส่เป็นเปียงนะครับถ้ามีมะเขือเทศมะเขือเทศดูเล็กๆเนี่ยมะเขือเทศที่ซื้อมาจากนั่นจะอร่อยมะเขือเทศซีดาเหรอนู่นเดี๋ยวกำลังปิ้งปลาครับเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกันครับโหดูนี่ครับการันตีของปลาไข่เห็นก้อนที่สีแดงๆนั่นแหละนั่นแหละสีส้มๆนะครับไข่ปลาดูนี่โหไข่เต็มท้องเลยปลาที่นี่เลี้ยงกับย่าเนี่ยเปียงเดียวนะครับดูไข่ครับโอ้โหนี่ครับใส่กรอกฮ้อนๆปิ้งปลาส้มตำกินตอนเตียงครับกินแล้วก็ลับงีบเป็นก้อนเด็ดธรรมดาง่ายมากครับพักผ่อนแน่เลยมั้งไปเดี๋ยวชิมเลยครับไฟโมหูสุดๆเลยป่ะถึงเวลาชิมนะครับไปนั่งทั้งกล้องชิมพร้อมกันเลยเดี๋ยวเพื่อนจะเด็ดตักใส่ถาดไปไข่แท้ๆนะครับดูนี่ครับโอ้ไข่ใหญ่ด้วยนะปลานี่ไข่เยอะครับนั่นเรียกว่าปลาอีไทปลาคนเมืองเนี่ยมั่วปลาอย่างใครลำเห็นครับตัวนี้ใส่ไปทางปลาอีไทโอ้นี่ครับเราเสิร์ฟเชฟเราเสิร์ฟบนใบขาครับโอ้โหเข้าทาโอ้สวยงามดีเลยงั้นก็ใช้ได้เลยครับตักปลาใส่เสิร์ฟพร้อมครับเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันเลยครับมาแล้วครับเขาดูปิ้งปลากับใส่กรอกพร้อมกับส้มตำนะครับปลาเนี่ยไข่เลยครับสุดยอดครับไปชิมพร้อมกันเลยครับผมไม่เห็นตัวแค่เอาครับที่เด่นสื่อยุ่นดอกนี่ก็ดอกไอ้ขิงดอกขิงมาเดี๋ยวไปรับกินข้าวแล้วครับเตียงเตียงโอ้แก้เสื้อขันยาวกันด้วยเนาะปดอิสระผ่าปดตะเกาสักหน่อยละห่อนเว้ยดูใส่เดี๋ยวนี้เอาขึ้นจับขึ้นคู่มือเตะอันนี้เขาใส่แหน่งใส่แหน่งชิมดูครับนะส้มตำปลาเผาสีสันนั่นไหมว่ากันมีขิงมีอย่างกินกับแซ่บๆนี่แท้เลยเจ้ากินไงเดี๋ยวบอกว่าตับใส่กรอกต่างกันเปล่าหน่อยป่ะครับนี่ละหน่อยดีละกินเข้มมาหลายมือแล้วกินจังไหมหลงไต่ต้องแกงไหมสุดยอดเลยพริกแห้งเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับป่านี่เนื้อหวานๆแล้วไข่เป็นแบบมหาศาลเลยดูใกล้ๆไข่แบบมันๆเลยไข่กี่ตัวเด็ดเปิดตัวโอ้ไข่ทุกตัวครับดูผมว่าน่าจะทุกตัวนะเพราะว่ามันทุกตัวเลยนะกินกับข้าวกินกับตำหมัก
หูเขานี่นะหูเหมาะทุกตัวเลยทุกตัวเลยเนาะอืมเอาเลยโอ้คุ้มค่าขนาดนี้อ่ะโล60 บาทใครทุกตัวบาทโซโซแต่บอสชิมีทุกเช้าชิมมึงใส่ปอกกันนะครับสีสันกินโอ้กินหอมดิกินดีสันอืมเดือดฉาดครับบอมีขิงกวนมีพริกพริกขี้หนูสักน้อยนิดโซโซอร่อยอร่อยแท้อร่อยแท้อืมฮะมันบ่มีแต่กะหล่ำเนาะครับมีกะหล่ำมีขิงอ่อนเนาะอืมมันมีเนื้อหมูมียาฆ่าเชื้อด้วย แรงๆนะ เข้ากับดีเปรี้ยวๆดีเลยครับเนี่ยส้มเลยออกมาเป็นรสชาติดีไหมมีเนื้อมีวุ้นเส้นมันพอเยอะเดี๋ยวจกไข่ปลาดูครับย่างแต่เกลือไปแล้วครับกินนี่ครับส้มตำมันมากครับกินไม่ทันได้หรอกไข่มันวันนี้ยกให้ไข่ปลาครับเป็นเมนูสุดยอดใช้กังกินปลานี่มันต้องละเอียดกินมันใจเย็นๆครับเพราะว่ากางเยอะแล้วก็เป็นกางแบบนี้แบบนี้มีเงียงแต่ว่าเนื้อรสชาติดีมากเก็ดมันยังกินได้เลยเนี่ยใส่มันเหมาะขมขมมันก็ใส่ปลาขมใส่มันแซ่บเลยเอาอวดให้เพื่อนตัวความกันเนอะใครใครเต็มต้องเลยแต่ว่ายังว่าครับกางมันมหาศาลตำแจ่วบักพริกมันตัวนี้ไข่ใหญ่กว่าไข่หลายกว่าเนื้อมันตัวนี้ก็แกว่าปลาโลนึงไข่เกือบกิโลอ่ะไข่เยอะมันคุ้มกล้องรู้เทียบสัดส่วนแล้วไข่เยอะกว่าตัวปลา5 ตัวโล6 ตัวโลกับตัวละ10 บาทไข่เต็มท้องเท่านี้ก็จบมันพวกนี้เดี๋ยวไปถามลุงวีว่าจะยกย่อแค่อีกทีนึงแล้วผมจะเอาปลาเนี่ยที่มันเข้านั้นย่อเนี่ยมาปล่อยในบ่อนี่ครับเอาไม่ทันเวลาเด้อมันนอกน้ำเร็วที่ปานไอ้ถ้าเอาขึ้นแล้วต้องเอามากเลยถามอันนี้แกว่าตั้งน้ำไปรอแล้วอุณหภูมิพ่อปลามันจะซัดเดือดอุ่นนะครับถ้าเดือดเย็นเด้อเดือดเย็นเดือดเย็นนะอันน้ำมันพอดีผมเพิ่งน้ำห้องก็จะมาเลยมาเร็วตันอยู่อ่ะมันบ่ไก่นะแต่ประทันเวลาก็เอามากกับว่ามันนอกน้ำเนื้อมันก็จะหวานโอ้แต่ถ้าว่ามาแค่ข้างกล้องรู้หน่อยมาแค่3 ตัวครับดึงดีครับถ้ามันใครมาเป็นสุดยอดเป็นหมื่นตัวเนาะสีสันสีมันก็สวยไหมผมว่ามันเป็นสีสมมันออกสีสมเนี่ยเนื้อมันออกขาวครับตัวกล้างมันเยอะหน่อยกล้างมันซ่อนเนี่ยแซ่บๆนะครับกล้างมันเยอะราบได้อยู่หรือว่าถ้าถึงอร่อยก็กินแต่มันไข่เนี่ยครับบอโยชินี่ป่าในเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียมันหัวเป็นอย่างไข่ทั้งปีป่าเนื้อก็ไม่รู้ว่าทุกป่าเกือบจะทุกปลาหยุดช่วงเดือน2 เดือนใครอีกมันกินหญ้าเนเปียแบบเข้าใจเหมือนกันว่าใครดีเว้ยพวกที่ป่ามันจะใครนั่นนี่หรอป่าเขาเนี่ยใช่ไหมล่ะใครโดนเมษาพุ่นฝนตกฝนไม่พุ่นฝนหาแรกฝนอย่างพุ่นอ่ะมันถึงจะมีใครอ่ะแต่ของบอลโยชิดีมีทั้งปีช่วงนี้ไปยกยอดคงจะเต็มยอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกัดเลยเหมา1ยอดได้ปลาทุกอย่างมาใส่ในบ่อนี้เอามากินมาเผาด้วยกลางเยอะต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าเนื้อหวานมากครับโดนเกลือเข้าไปนิดนึงนี่มันจะออกเนื้อหวานอ่ะหวานหอมแต่ว่ากลางเยอะก็สมมุติรสชาติได้ใจมากเลยนี่เหรอ
เบ็ดเกินไปเบ็ดขนาดนั้นตามุงเบ็ดเนี่ยพอเนาะเนี่ยพอเจอเผ็ดแบบนี้เนาะถูกใจเลยเนี่ยพอเนื้อเดี๋ยวเนื้อมาเฮือนะครับแกชอบต้มตับแบบเผ็ดๆแบบเนี้ยไข่มันมันมากแต่ผมมาใส่มันผมว่ามันไม่ได้เอาทิ้งเลยเนาะไม่ได้เอาทิ้งเลยนะครับเพราะว่าป่าไข่เนี่ยใส่มันเหมือนขี้มันจะเยอะอีกนิดนึงมันขมๆพอดีมันก็แปะขาวหน่อยไหมขี้มันติดไข่หน่อยเดียวชิมดูพวกคนมาขมนี่ใช้ได้เลยลำๆจำๆนะใส่กอกกับหม้อตอนเย็นน่าจะยกเมนูตอนเย็นนี่น่าจะเป็นย่างใส่กอกนะครับเดี๋ยวออกไปตลาดหากะหล่ำสักหัวขิงสักหน่อยขมขมอย่างกอกขมอมลอมจำลอมผมจำลอมจำลอมไหมอย่างอีสานท้องฟ้าอย่างไรฮะขมอมลอมบ่อมลอมบ่ผมเพราะอมลอมคนแม่งผมเพราะจำลอมใกล้เคียงกันดูส้มตำกับสุดยอดครับเพชรถึงใจแท้เนาะโล่งเลยเนาะกินแบบนี้ขึ้นเพชรกับส้มแล้วมากินอยู่ไฮยูสวนนะครับกินแล้วมันโล่งดีก้านมันเยอะแต่ว่าเนื้อมันหวานนะสุดยอดของก้านน้องป่านี่มันปลาตะเพียนนะมันห่วงเนื้อมันห่วงเนื้อแต่ว่าเนื้อมันมีความอร่อยดูก้างเอาเปิ่นเอาเปิ่นแง่มๆๆมันเนี่ยฮะเป็นแฉกๆอ่ะเหมือนไม้ของลูกเสือไม่งามแต่ว่าเนื้ออร่อยมากหวานเนี่ยเนื้อมันหวานแท้เนื้อหวานดีครับปิ้งอยู่ไห่อยู่สวนเนาะกินกับส้มตรงส้มตำครับก็ทาแท้แล้วเนื้อแดกจะสุดยอดเลยโอ้กลางกลางเยอะเลยจะหวานมากเลยนะกินปลาร้าโชว์หน่อยปลาร้าปลากระดี่กระดี่เห็นครับฉีกปลาแดกบ่ฉีกปลาตัวเดียวนี้ก็อยู่ได้แล้วนะปลาร้าตัวนี้อร่อยครับกินได้หมดเลยก้างมันผ่านการดองมาตัวเขาขยันก้างมันออกนะต้องละเอียดในการกินแต่อร่อยจริงเดี๋ยวจะเอามกไปตองเนาะโอ้กินข้าวกับปลาแดกนะพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับปลาแดกเจ็บดอกเนี่ยก็แซ่บขึ้นเนี่ยดอกขิงดอกขิงเนี่ยมาจากจังหวัดเลยหอมแท้เนี่ยบวกหอมรสชาติดีขนาดนี้แม่ยายพนั่งขายอยู่เนาะคนขายนั่งขายอยู่แค่ขายไปนั่งแค่กินไปโดยกินเล่นได้ปะยาหอมแสดงว่าเขาต้องมีโรงงานมีสวนขิงเนาะปลูกกี่ปีมันถึงจะออกนี่ครับดูปลาร้าเห็นติดมือขนาดนี้ได้ถ้ากินแล้วแซ่บครับปลาร้าเจ้านี้การันตีความอร่อยได้
ขายเฉพาะตลาดนัดวันจันทร์งานสพอ.เชียงรุ่งกินเข้าไปแล้วมันนัวในลิ้นนัวในปากครับก็เขาเรียกแมวด้วยหวานแมวนี่มันลิ้นมันเป็นปลาพวกนี้มันต้องลาบนะลาบซื้อมากินใครกับปลาคุ้มแล้วเนาะต้มต้มเกลือไหมเนี่ยเคยต้มเกลือบ้างหมดแล้วเอาลาบแล้วเอาไข่เอาหัวมาต้มเนาะเอาหัวเอาไข่มาต้มต้มขมเลยอ่ะบอกผมว่าต้มต้มเข้มแบบปลาทูต้มของเขาต้มปลาทูเหรอกางมันละลายเลยนะต้มเข้มต้มห้อยอะไรเขาเลยนะเขาปลาทูต้มมันปลาทูก้างมันไม่ได้แข็งงี้เนาะปลาอร่อยเลยอีกตัวนึงปลาอร่อยตัวปลาขาวปลาอีไทยนี่แซ่บกว่าผมว่าปลาขาวเนี่ยแต่ว่ามันกินลำบากแน่เท่าไหร่ครับกลางมันแมวกินคือบ่ปักเหรอฮะลื่นแมวมันแบบนี้อ่ะ มันตีกลำไส้แมวแล้วมันละลายตีกลางใครว่ากลางขำคอเอาตีนแมวไปเยอะเอาตีนแมว ออกก่อนผมไม่ได้คุ้มกับแมวกินกลางกลางคือว่าปากคอแมวนี่เวลาโยนขึ้นฟ้ามันก็ตกลงมามันกำเจฟันนั่นก็ไม่ใช่ว่าไอ้เป็นฟันบดลงแมวมันเป็นฟันฉีกมันคือเขี้ยวละเอียดเห็ดด้วยใส่กอกตอนเย็นนี่จัดนักก็ใส่กอกตอนเย็นนี่ครับแซ่บมากเลยพอดีไหมเปรี้ยวกลมกล่อมกลมกล่อมถือว่ากลมกล่อมเลยล่ะกะหล่ำกรอบๆเนาะครบกะหล่ำกรอบใส่กรอกไปอันนึงพริกขี้หนูส่วนเม็ดนึงขิงไปชิ้นนึงพยายามจะกินใส่กรอกน้อยๆเพราะตอนเย็นจะจัดหนักใส่กรอกอย่างเดียวเวลาจะกินก็ต้องมีเครื่องเคียงให้มันกลิ่นแบบอร่อยสุดๆไปเลยกินปลาได้ตัวนะอร่อยไปจะไหนกินแล้วป่ะโอ้ยยิงเหลือปล่อยแล้วต่ำพุงของกินบ้านเฮาเลือกเอาเจ้านายเป็นของพื้นเมืองช่วงนี้เปื่อนๆที่อยู่เชียงไฮ้อยากกินไข่ป่าไข่ใครนะครับมาได้เลยบอโยชิได้กินป่าไข่แน่นอนครับมาแต่เป็นกลุ่มคณะกับสังลุงวียกเยอะเลยไปป่าสะปะส่วนขายกิโล60บาทครับอร่อยมากกำเนาะครับโอ้บรรยากาศกินส้มตำวันนี้แม่นแท้ๆเลยนะครับแล้วใครปลากินแม่ปลาเนี่ยไข่เต็มต้อมเลยปลาไข่ยืนนี่มันก็อิ่มกันแล้วครับข้าวตอนมาใครต่อไหนว่าจะกินมาเยอะนะตำลักเศร้าเหมือนกันตอนเจ้ามันกินนิ่มๆอ่ะก็บางมาตอนนี่มันก็บ่ายสองครึ่งแล้วเนี่ย
ซ่บมากเลยครับเมนูเฮาขอบคุณทุกคนเข้ามาติดตามนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปกินเมนูแบบบ้านๆเฮาฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแซ่บมากอร่อย